ี้ระบบการเดินรถไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้จะใช้เวลาแก้ไขประมาณ30นาทีนั่งเล่นกินขนมกันไปก่อนค่ะโอ้ตายแหนกันพอดีไปดีกว่าว้ายไปสะพานควายครับพี่ไม่ทันนะน้องต้องไปส่งรถพี่ครับไปสะพานควายครับไม่ไหวนะน้องมันไกลไปเดี๋ยวๆน้องนั่งเครื่องบินไปดีกว่าโอ้โหพันควายอ่ะพี่ครับไปผ่านควายครับพี่ไม่ไปครับพี่ครับไปสะพานควายแก๊สหมดน้องโทษทีพี่ไม่ไปครับพี่ครับไปสะพานควายครับพี่นะขึ้นเลยน้องโอ้ครับพี่เราหมดกันน้องผมอ่ะพี่มีพี่ใบเดียวจริงเหรอปลอดภัยไปกับพี่หายห่วงเฮ้ยงั้นจริงเหรอเนี่ยผมไม่ได้รีบขนาดนั้นทำไรน้องพี่รีบพี่รีบมีจะไปเข้าวินต่อรู้ว่าพี่รีบแต่ไม่ต้องย้อนสองก็ได้โอ้ยพี่ทำบ่อยพี่โปรแล้วเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยพี่แล้วนี่คือฟุตบาททำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรเกรงพี่พาไปแว้นโอ้บ้าประกาศภาวะฉุกคิดกับเรื่องราวสนุกปนเศร้าตลกตกเก้าอี้หรือขมขื่นจนขำผจญภัยไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่คิดก่อนซื้อและอ่านก่อนใช้ประกาศภาวะฉุกคิดเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะฉุกคิดสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกาศภาวะฉุกคิดจุน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 มีใครไม่เคยใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับไม่มีใครยกมือเลยสักคนเดียวนี่เคยใช้กันหมดจริงๆด้วยใช่ไหมล่ะครับรถไฟเรือเมยี่เก๋มอไซรถตู้รถทัวร์สามล้อกระป๋อรถไฟฟ้าใต้ดินลอยฟ้าแท็กซี่เฟอร์รี่ตุ๊กตุ๊กสกายแล็บสี่ล้อแดงรถคอกหมูรถรางรถบัสหัวกบหัวเป็ดรถพ่วงลิมูซีนเออปิ๊ดปิ๊ดโอ้ยแล้วก็อีกมากมายแหละครับนี่แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเจ้าบริการระบบขนส่งสาธารณะเหล่านี้ครอบคลุมเหมือนกับเครือข่ายที่ไร้พรมแดนไปยังถิ่นทุรกันดารไม่ว่าจะเป็นหลังเขาหลังดอยหลังภูอยู่เกาะปาละเมาะหลังสวนทะเลทรายทะเลเทียบจะแรปฮิปฮอปไปไหนเนี่ยเฮ้ยวัสเหมียนครับบริการสาธารณะเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่ผมคนนึงแหละครับที่สงสัยอยู่นะครับว่าเราเลือกใช้บริการเหล่านี้หรือว่าเราไม่มีทางเลือกให้ใช้กันแน่ครับเริ่มจากบริการที่เขาว่าดีที่สุดสะดวกที่สุดทันสมัยที่สุดในประเทศกันตอนนี้กันเลยดีกว่านะครับกับรถไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าลอยฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับแอร์พอร์ตลิงก์บริการเหล่านี้ทันสมัยที่สุดและสะดวกที่สุดหรือเปล่าครับผมเห็นคนไทยครับนี่เอาเฉพาะคนไทยนะครับอย่าว่าแต่ชาวต่างชาติเลยนะครับหลงทางตรงรางรถไฟแถวแถวเพชรบุรีอยู่หลายครั้งเลยนะครับเนี่ยเขาหาทางไปแอร์พอร์ตลิงก์ไม่เจอครับแล้วไอ้ที่ว่าลิงก์เนี่ยมันลิงก์กันยังไงครับเนี่ยลิงก์ดิงดองหรือเปล่าอ่ะมีอีกอย่างนะครับคนที่เคยใช้บริการรถไฟฟ้าลอยฟ้าก็คงสงสัยเหมือนผมนะครับว่าทำไมพอรถไฟฟ้ากำลังวิ่งเข้าสถานีสะพานตากสินรถไฟฟ้าต้องไฟดับด้วยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านี่จริงหรือเปล่าครับแต่มีคนบอกมานะครับว่ารถไฟฟ้าไฟดับเพราะว่าไฟไม่พอครับ นี่มันยังไงครับเนี่ยแล้วทำไมครับชานชาลาสถานีสะพานตากสินเนี่ยถึงมีชานชาลาเดียวล่ะครับมันวิ่งสวนกันไม่ได้ครับแล้วผมก็ยังสงสัยไม่หายอีกเหมือนกันนะครับว่ารถไฟฟ้าที่คนเมืองหลวงใช้กันทุกวันเนี่ยนะครับมันรวดเร็วทันใจตรงเวลาจริงหรือเปล่าครับเราส่งสัญญาณของเราออกไปนอกสตูดิโอของเรากันเลยดีกว่านะครับไอ้ยะสวัสดีครับคุณเอกครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับคุณจอนครับแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสัญญาณ 3G ของเราเยี่ยมมากครับและวันนี้ครับเราจะมาทำการทดลองด้วยกันโดยที่ผมจะให้หนูทดลองผมทั้งหมด4คนเดินทางโดยนี่ครับด้านหลังผมนี่ครับไปกับรถไฟฟ้าทั้งหมด4สายครับที่มีอยู่ในประเทศเราตอนนี้ครับโดยจะมีรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทรถไฟฟ้าสายสีลมรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าชานเมืองครับเราจะให้หนูทดลองของเราทั้ง4คนครับทำการนั่งรถไฟฟ้าในช่วงวันทำงานครับซึ่งเป็นเวลาเร่งด่วนครับตั้งแต่7โมงเช้าถึง9โมงเช้าครับโดยจะทำการโดยสารทั้งหมด3รอบครับและเราจะเอาเวลามาเฉลี่ยกันครับก็
็ต้องขอขอบคุณคุณเอกด้วยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายรายการนะครับเราจะมาติดตามผลการทดลองของเรากันดีกว่านะครับว่าตัวเลขที่จะออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้รับข้อความจากกลุ่มผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพมหานครนะครับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังสงสัยกันอยู่เลยครับว่าทำไมพวกเขาสามารถนำจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าลอยฟ้าได้แต่ไม่สามารถนำจักรยานลงรถไฟฟ้าใต้ดินได้เฮ้ยแล้วมันจะสะดวกจริงเหรอครับเนี่ยนี่มันสองมาตรฐานนี่ส่วนตอนนี้นะครับเรามาลองดูบริการสาธารณะนะฮะจำพวกรถตู้รถเมล์รถทัวร์กันบ้างดีกว่านะครับสถิติของกรมขนส่งทางบกนะฮะที่ได้มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่25มีนาคม2554นะครับพวกเขาเนี่ยได้ทำการรวบรวมการเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าที่ได้รับแจ้งนะครับในช่วงเดือนตุลาคม2552ถึงเดือนกันยายน2553ที่ผ่านมานะครับไว้ว่าอย่างนี้ครับอุบัติเหตุจากรถโดยสารขนาดเล็กนะครับหรือว่ารถตู้เนี่ยนะครับมีทั้งสิ้น 1,740 ครั้งครับอุบัติเหตุจากรถโดยสารขนาดใหญ่มีทั้งสิ้น 1,661 ครั้งครับคุณผู้ชมก็คงเคยเห็นข่าวที่เป็นทั้งเรื่องเด่นทุกเย็นนะครับแล้วเอามาคุยให้คนนะครับแล้วไปเป็นเรื่องเล่าในตอนเช้าแล้วก็เอามาพาดหัวข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์มาไม่มากก็น้อยนะครับว่ารถตู้มันคว่ำแล้วระเบิดไฟลุกท่วมตกทางด่วนตายทั้งคันหรือไม่ก็ทัวร์มรณะเมนรกเหยียบคนปาดคนแล้วเหยียบ แล้วเราเลือกใช้หรือว่าเราจำเป็นต้องใช้เพราะเราไม่มีทางเลือกกันครับเนี่ยเรามาลองดูบริการสาธารณะจำพวกรถแท็กซี่รถโดยสาร4ล้อรถ3ล้อกันมากดีกว่านะครับว่าสถิติจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนตุลาคม2552นะครับถึงเดือนกันยายน2553นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเห็นแล้วต้องถอนหายใจดังแฮ่เลยทีเดียวนะครับอุบัติเหตุจากรถแท็กซี่มีทั้งสิ้น 4,988 ครั้งครับรถ3ล้อ697ครั้งส่วนรถโดยสาร4ล้อสาธารณะนะครับที่ไม่ได้แจ้งไว้นะครับแต่ผมว่าน่าจะอยู่ในหมวดนี้นะครับรถบรรทุกขนาดเล็กครับมีทั้งสิ้น 17,247 ครั้งครับนี่แค่ที่ได้รับแจ้งนะครับส่วนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แยกสถิติไว้นะครับแต่เมื่อเห็นตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับก็ถอนหายใจอีกครั้งว่า38,815 ครั้งครับแต่จากสถิติที่ผมได้มาเหล่านี้นะครับผมว่าสถิตินี้ผมสนใจที่สุดครับก็คืออุบัติเหตุจากการเดินเท้าครับ 2,581 ครั้งนะครับผมว่าเนี่ยเขาคงไม่ได้เดินชนกันหรอกนะครับแต่ท่านผู้ประสบเหตุเหล่านี้นะครับคงซวยเอามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนบนทางเท้าเดินตกท่อหรือแม้กระทั่งยืนรอรถเมย์อยู่ดีๆเนี่ยรถเมย์เนี่ยวิ่งขึ้นมาชนบนทางเท้าซะงั้นนี่ตกลงว่าเราเลือกใช้หรือว่าเราจำเป็นต้องใช้เพราะเราไม่มีทางเลือกกันครับเนี่ยงงผมเนี่ยอดคิดถึงท่านผู้ชมที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเราไม่ได้เลยนะครับว่าในเมืองที่บริการสาธารณะนั้นยังไม่ทั่วถึงมากนักเนี่ยนะครับจะต้องเดินทางโดยบริการสาธารณะแล้วได้รับความสะดวกสบายหรือไม่เดินทางปลอดภัยหรือเปล่าใช้เวลาในการเดินทางมากน้อยแค่ไหนค่าโดยสารต่างๆเนี่ยเป็นธรรมหรือไม่เหนื่อยไหมร้อนหรือว่าก็แค่ตามมีตามเกิดอ่ะมีใครคอยดูแลคุณผู้ชมที่รักของผมหรือเปล่าครับเนี่ยจอมเป็นห่วงแล้วก็รักทุกคนครับท่านผู้ชมที่รักครับในช่วงต่อไปเราจะไปหาคำตอบของปัญหาเหล่านี้และมานั่งพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับเราจะมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร